ผมสววัส่าดีครับพี่อุ้มทำไมลุงหนอนไม่รีวิวสตาร์วอร์ครับไม่ได้ดูอ่ะพอให้กูรีวิวป่ะเออถ่ายเอากี่นาทีเดียวถ่ายขึ้นหมดเลยกี่นาทีก็ได้ถ่ายเถอะกูได้ประมาณ5นาทีอ่ะพูดให้มันรู้เรื่องอ่ะมันดูได้บางตอนแม่งโง่ไปหน่อยคุณดูให้จบไอ้ภาคก่อนหน้านี้อ่ะผมยังไม่อินเลยไม่จบเลยอะไรนะอีมันดารอไม่ใช่แมนดาโลเรียนดูได้อยู่แมนดาโลเรียนชอบอันดอมีอโซก้าเอออโซก้าทาโนอะไรนั่นน่ะอโซก้ามึงไม่ได้อินไงมันพอมันไม่อินแล้วมันก็ไม่หนุกละเออโคไลท์อ่ะดูมันคุ้มดีคุ้มร้ายนะเว้ยดูวันเนี้ยสนุกถ้ามันคุ้มดีมันได้ทำต่อไปแล้วเออจริง แล้วดูให้จบแนะนำให้ดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าคนดูมาทำเหี้ยอะไร แผ่นตอนนี่สัตว์มึงจะรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตด้วยว่าแม่งมีค่าแค่ไหนเวลาของคุณ8ชั่วโมงทำอะไรได้เยอะเอาเวลาไปกราบคุณพ่อคุณแม่ท่านที่ต่างจังหวัดก็ยังคุ้มกว่านั่งรถไปดูดิแต่ละเรื่องโอบิวันนี่มึงไม่ต้องพูดทำไมกูเจ็บวะทำไมยิ่งล้วงยิ่งลึกไว้เหี้ยมันไม่มีเหี้ยเลยทำไมวะผมอยากรู้จักตัวละครฝั่งซิดให้ลึกกว่านี้ด้วยซ้ำทำไมไม่เล่าฝั่งซิดบ้างวะเอ้ามึงก็ไปดูนี่ไงโคไลอีกไฟล์ไม่ดูว่ะมึงไปดูดิไม่อย่าดูพี่เสียเวลาพี่ผมพี่เอาเวลาไปดูยูทูบที่มันสรุปให้ดีกว่าไม่ก็แบนคอมิกพี่ดูจากฝั่งซิดเยอะกว่าเยอะเลยให้ดูซีนแอคชั่นก็ได้ไปดูใน YouTube มันมีซีนหนึ่งที่ปาดับไลท์เซเบอร์คู่มาแล้วไอ้สควิดเกมอ่ะอาจารย์โซอ่ะแม่งใช้พลังปัดดับด้วยการทำท่าเนี่ยแล้วก็ใช้ลมปราณในการปัดดับที่หมุนมากูแบบเย็ดด้วยเอาของเล่นมาหลอกขายพีแล้วไม่มีเหี้ยอะไรเลยถูกต้องเขาอยากขายคีเมียมากเลยไอ้คีเมียมากตัวซิดอะตัวซิดมันก็จริงผมว่าพี่อยากดูจริงพี่ไปดูไอ้นี่เว้ยเมื่อก่อนมันจะมีอะไรวะ Star Wars Old Republic อะแล้วมันจะมีทีเซอร์ที่เป็นหนังสั้นมันอะเป็นซีนิมาติกเออโคตรดีไอ้นี่เหี้ยนั่นโคตรดีอันนั้นแค่ซีนิมาติกยังดีกว่าอีกใช่ดีกว่าซีรีส์ทั้งซีรีส์ยังดีกว่า6 7 8ผสมกับ Obi-Wan ผสมกับ Acolyte อ่าครับผมยังสงสัยว่าเอาไซเบอร์แต่ผมมันไม่มีแขนมันไม่มีมีดด้วยผมเห็นผมรู้คือมันอาจจะปลอมตัวเป็นตัวน้องสาวนะผมน้องสาวมันจะเป็นหน้าม้าโอชากับเมย์มันต่างกันก็เลยต้องหันผมตัวเองตอนนี้ซีรีส์ Star Wars ที่สร้างมาใครควบคุมกระบี่บินได้บ้างดาร์ธเวเดอร์ครับเท่าดีรู้ไหมแล้วก็เอาแค่กระบี่นะไม่เอากระบองนะเพราะมันจะมีอีบางตัวที่อย่างพวกมีใช้กระบองเหรอมีอ่ะมันเอากระบองใช่มันเอากระบองสองด้านหมุนแล้วก็เคลื่องไปแต่ถ้าคนเดียวที่เอาดาบที่เป็นเล่มอ่ะเอาแค่ตัวที่เป็นหนังนะดาบเคลื่องแล้วหมุนกลับมาได้มีแค่เวเดอร์โอ้ยพูดถึง2ด้านกูอยากเห็นไอ้นี่เลยจริงๆอยากรู้จักตัวนี้ให้มากกว่านี้ดาร์ธมอร์ทำไมดาร์ธมอร์เท่เลยดาร์ธมอร์ไปง่ายด้วยกูจะบอกฮะดาร์ธมอร์ก็เป็นสิทธิ์ของพาปาทีนสิทธิ์ลับๆของพาปาทีนในแอนิเมชันในสกตูนอะไรเงี้ยดาร์ธมอร์มันจะมีการจริงๆมันจะมีเรื่องราวจากต่อจากหนังอะที่ตกลงไปในหลุมนั่นแล้วมันจะมีมันก็ไปเอาซึ่งแล้วไปฟิวชั่นกับเอาใช้พลังแห่งความแค้นดูดเศษเหล็กมาเป็นขาแล้วก็เดินไปหาโอบิวันให้โอบิวันสวบตายไม่นะมันมีพี่ชายก่อนในพี่ชายแล้วพี่ชายมันตายเพราะซิดเพราะไอ้ดาร์ธเนี่ยแทงก็นั่งทับดาบไรเซเบอร์หรือไงตัวมันอ่ะจริงๆอ่ะไม่ได้โกรธโอบิวันไม่ได้โกรธเจไดหรอกมันโกรธที่ดาร์ธซีเดียสมันจะเอาดาร์ธซีเดียสแต่มันไม่มีทางสู้ได้สักทีจนมาเจอกับตัวลุคสกายวอล์กเกอร์มันก็มั่นใจว่าอ๋อไอ้เหี้ยนี่คือเด็กที่ถูกเลือกที่จะไปล้มดาร์ธซีเดียสก็เลยปล่อยตัวเองตายได้คือความแค้นมันผิดปกติมันก็มีอะไรหนังจีนอยู่เหมือนกันนะเออใช่ๆมันเคยยึดดาวมันจะลอยด้วยนะสุดท้ายดาร์ธซีเดียสกับดาร์ธเวเดอร์มันยุบรวมกันเฉยเลยไอ้พักเพื่อซีเดียสอ่ะนะพักเพื่อซีเดียสอยู่ดีก็ไปรวมคู่กับพักเพื่อดาร์ธมอร์ไปอยากดูประวัติพวกสตาร์วอร์แบบศึกษารอมันก็ไปดูโคลนวอร์ก็ได้ผมว่ามันก็กล่าวได้แบบใหญ่แล้วอะพอสมควรแล้วไอ้เหี้ยศึกษาโคลนวอร์รอกี่ตอนนะพี่โหเหี้ยทีการ์ตูนเรื่องอื่นมึงนั่งดูเลยสัตว์วันพีซมึงนั่งดูได้ซีซั่นนึงแม่งมีเป็นเกือบแต่มันไม่ได้แบบเพิ่งมาดูวันพีซกูดูมาตั้งแต่สมัยหมอยกูเพิ่งขึ้นนะพี่ไม่พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ซีซั่นหนึ่งมันแค่13 14ตอนเองตอนซีซั่นแรกมีแค่มี20ตอนเยอะสุดตอนนั้นมันน้อยลงไม่ได้มีซีซั่นเดียวอ่ะมันมีกี่ซีซั่นมี7มี7 7 มีหลายซีซั่นอยู่7ซีซั่นตอนละกี่ชั่วโมง18นาทีมันสั้นชิบหายเลยนะสำหรับใครที่มีเวลาดูนะครับ10ตอน20ตอนตอนละ18นาที7ซีซั่นนะครับผมเชิญดูขำๆคิวแบบจะวิสือไคเซนดูๆป่ะเจ็ดซีซั่นพี่ผมพอใจไม่นานแล้วกูพอใจลองดูก่อนแล้วมึงจะลองแล้วไปกูไม่ได้คือไปกับพวกอาร์ตพวกอะไรพวกเนี้ยคือไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบแต่กูดูเพราะชอบรอมันพีที่อ่านมังงะไม่นานมากครับแต่ไม่เปื่อยจริงไอ้เหี้ยช่วงทะเลาะกันนี่โคตรยาวเลยช่วงอุซบกับลูฟี่ทะเลาะกันนะโอ้ยืดใช่ไหมแล้วก็ไอซันจิกับลูฟี่อย่างเงี้ยทะเลาะกันก็นานชิบหายเลยแน่ใจไหมพี่มึงจะเปิดวอลกับด้อมมันพีแต่ขอโทษแล้วกันแต่จริงความรู้สึกความรู้สึกตัวมันทุกข์มันนานจริงๆมันนานมันนาน